สวัสดีค่ะสำหรับวิชา Data Communications and Network 1ในวันนี้นะคะเจ้าซาจะมาพูดเรื่อง IP version 4นะคะ address นะคะเห็นที่บอกไปแล้วว่าณขณะปัจจุบันนี้2024เนาะก็คือ IP version 4ก็ยังใช้มากกว่า version 6อยู่นะคะก็ยังต้องเรียนอยู่นะคะคราวนี้ address field นะคะใน IP version 4นะคะก็จะใช้32 bit สำหรับ source นะคะ32 bit สำหรับ destination นะคะคราวนี้ที่สำคัญมากๆของ IP address ก็นะคะ concept ก็คือว่ามันเป็นglobal address นะคะ global หมายถึงว่าในขณะเวลา1นะคะมีคุณใช้คนเดียวนะคะก็คือ at one time นะคะ only one user นะคะ use this IP address นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณรู้ใช่ไหมมันมีพรบ.คอมใช่ไหมคะเวลาคุณโพสต์อะไรนะคะมันสามารถย้อนกลับมาแทร็กกลับมาได้นะคะว่าโพสต์มาจากเครื่องไหนนะคะอันนี้เพราะว่าในขณะเวลานั้นนะคะมันที่อยู่ตัวนี้นะคะมีคนใช้คนเดียวในโลกนี้นะคะเพราะนั้นก็ระมัดระวังนะคะเวลาทำอะไรนะคะอย่าทำผิดกฎหมายเนาะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นก็คือไอเดียของ global address นะคะว่าใช้อยู่แค่คนเดียวเท่านั้นในขณะเวลาหนึ่งแต่ว่ามันจะมีเรื่องพูลของ IP address ด้วยคืออย่างสมมุติว่าเกษตรศาสตร์เนี่ย เป็น organization เนาะก็มีนักเรียนนักศึกษาเยอะใช่ไหมคะมีนิสิตมีบุคลากรเยอะนะคะเขาก็จะมีพูลของ organization พูลของ IP address เนาะก็คือเวลาคุณล็อกอินอยากจะใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาก็จะให้ทำไมคะเขาก็จะให้ตัว IP คุณนะคะพอคุณล็อกเอาท์เนี่ยคุณต้องคืน IP address กลับไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดอีกคนนึงมาล็อกอินเนี่ยเขาก็จะใช้IP address นั้นอ่ะให้คนอื่นได้แต่มันจะเป็นคนละเวลากันนะคะโอเคคราวนี้ตัว IP address เนี่ยนะคะประกอบด้วย2ส่วนก็คือ network identifier คือเลขที่ระบุ network กับเลขที่ระบุ host นะคะแล้วเราก็มี many class นะคะเพื่อที่จะให้มันยืดหยุ่นนะคะยอมให้ network ที่คนละ size กันก็สามารถที่จะผสมรวมกันได้อะไรประมาณเนี้ยอินเทอร์เน็ตเรามี network ที่มีหลายขนาดนะคะทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่นะคะปกติแล้วเนี่ยเราจะใช้คลาสเดียวกันนะคะในสิ่งแวดล้อม เดียวกันนะคะอย่างเช่นถ้าใช้แบบคัมพานีเดียวกันเนี่ยก็มันจะใช้คลาสเดียวกันนะคะถึงจะมีแลนหลายตัวอะไรประมาณเนี้ยเน็ตเวิร์คข้างในนะคะก็จะมักจะใช้คลาสเดียวกันโอเคคราวนี้เราดูฟอร์แมตของ IP เวอร์ชัน4นะคะก็จะมีคลาส A คลาส B คลาส C อันนี้ที่เดี๋ยวจะพูดเป็นหลักนะคะคลาส D นี่เป็นมัลติแคสเนาะคลาส E ก็ไม่ได้ใช้นะคะอันนี้คลาส A เนี่ยตอนนี้เกษตรศาสตร์เมื่อกี้อาจารย์เพิ่งล็อกอินเข้าไปดูเกษตรศาสตร์เนี่ยใช้คลาส A สมัยก่อนนะคะปีที่แล้วเคยเช็คดูถ้าจำไม่ผิดนะก็คือเป็นคลาส B นะคะแต่ตอนนี้เป็นคลาส A ละโอเคคราวนี้นะคะในคลาส A เนี่ยเราจะมีเน็ตเวิร์กจำนวนน้อยนะคะก็คือมีไม่เกิน126เน็ตเวิร์กนะคะแล้วก็แต่ละอันเนี่ยจะมีโฮสต์จำนวนมากนะคะเราก็จะเริ่มด้วย binary 0ถ้า binary 0ก็เป็น class A เนาะถ้าเกิดเป็นเริ่มด้วย10ก็เป็น class B เริ่มด้วย110ก็เป็น class C นะคะก็ network address เนี่ยที่เป็น0หมดนะคะกับ11กับ1227อ่ะ0กับ127เนี่ยเราไม่ใช้นะคะ reserve นะคะไม่ใช้เพราะนั้นที่เหลือเนี่ยคือมี128เลขใช่มั้ยแต่เราใช้แค่126นะคะ network นะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีอยู่126 network นะคะ first updated decimal ก็จะเป็น1ถึง126อย่างเกษตรศาสตร์นี่เริ่มด้วย10ก็เลยรู้ว่าเป็น class A นะคะก็คือถ้ารู้เลยถ้าเป็น dotted decimal เนี่ยหมายความว่าเป็นเลขฐาน10นะคะแล้วจะเป็น dot 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 ก็คือมีเนี่ยก็คือจะเป็นแบบยังไงดีอ่ะคือเป็นเลขแล้วก็ dot แล้วก็เลขแล้วก็ dot แล้วก็เลขแล้วก็ dot นะคะมี4เลขอย่างเงี้ยเขาเรียกว่า dotted decimalนะคะตัวที่ตรงนี้เป็นเลขฐาน10นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไบนารีเขาก็เรียกว่าเป็นไบนารีเนาะอันนี้คือถ้าเป็นข้างตรงนี้เป็นฐาน10เลขฐาน10นะคะเป็นเลขฐาน10ก็เรียก dotted decimal นะคะโอเคอันนี้นะคะเพราะนั้นอย่างอันเนี้ยก็คือ10ตัวนี้บังเอิญนะไม่ใช่ไบนารีนะอันเนี้ยเป็นฐาน10นะคะก็คือเป็น10 1710.17.46.xx อะไรประมาณนี้นะคะโอเคคราวนี้สำหรับคลาส B นะคะอันนี้ก็จะมีจำนวนเน็ตเวิร์กนะคะ
มากขึ้นนะคะแต่ว่าจำนวนโฮสต์ก็จะน้อยลงเทียบกับ plus e นะคะเริ่มจาก binary 10นะคะก็คือ128ถึง191นะคะถ้าในเชิงของ dotted decimal นะเลขแรกนะคะถ้าเป็น binary ก็อยู่ในรูปนี้นะคะ second octet ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของ plus b address นะคะแล้วก็จะมีทั้งหมดเนี่ยก็คือจะมีเท่าไหร่คะ 16,000 กว่าเนี่ย class b addresses นะคะคือ2กำลัง14บิตย้อนกลับไปดูนิดนึงนะคะอันเนี้ยนะคะอันนี้คือไบต์แรกนะคะ1ไบต์นะคะของบอกคลาส A ใช่ไหมอันนี้3ไบต์3ไบต์นี่บอกโฮสต์นะคะอันเนี้ยมัน2ไบต์บอกโฮสต์แล้วก็2ไบต์นะคะที่บอกเน็ตเวิร์คนะอันนี้1ไบต์บอกเน็ตเวิร์คอันนี้3ไบต์บอกโฮสต์ถ้าอันนี้ก็คือเป็นทําไม3ไบต์นะคะที่บอกเน็ตเวิร์คแล้วก็1ไบต์ที่บอกโฮสต์นะเพราะฉะนั้นจำนวนเนี่ยโฮสต์เนี่ยนะคะคลาส A เนี่ยจำนวนโฮสต์มากสุดถูกไหมเพราะมีตั้ง24บิตในการที่จะระบุโฮสต์นัมเบอร์คลาส B นี่มี16บิตนะคะคลาส C เนี่ยมี8บิตนะคะเพราะฉะนั้นจำนวนโฮสต์นัมเบอร์ในคลาส C เนี่ยน้อยที่สุดแต่ว่าจำนวนเน็ตเวิร์กนัมเบอร์เนี่ยจะมากที่สุดคือมีจำนวนเน็ตเวิร์กมากในคลาส C นะจำนวนเน็ตเวิร์กมากแต่เน็ตเวิร์กมีขนาดเล็กนะคะเพราะนั้นจำนวนเขาเรียกว่าอะไร device ที่ต่ออยู่ใน network เนี่ยจะน้อยสุดก็คือ class 4นะคะคือขนาดเล็ก network เล็กนะคะเล็กสุดอันนี้ก็คือ network ขนาดใหญ่สุดนะคะแบบนี้นะคะโอเคอันนี้มาดู class 4นะคะก็เริ่มจาก110เนาะถ้าดูตัวเลข dotted decimal คือ192ถึง1223นะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นพาร์ทของเน็ตเวิร์กด้วยนะคะเพราะนั้นก็จะมีทั้งหมด2ยกกำลัง21นะคะอันนี้ก็คือเป็นเน็ตเวิร์กแอดเดรสนะคะคราวนี้มาดูซับเน็ตคือถ้าเกิดว่าคือเน็ตเวิร์กเนี่ยมันจะมีจำนวนมากอยู่แล้วในโลกนี้ถูกไหมแล้วถ้าคุณแบบไปดีเทลลงไปเน็ตเวิร์กเล็กๆทุกอันเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะทำเราติ้งได้ลำบากนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะว่าถ้าคุณมี organization เดียวกันให้คุณไปจัดการเอาเองนะคะมัน organization หนึ่งอย่างเกษตรศาสตร์เนี่ยนะคะอาจจะมีแลนจำนวนมากข้างในนะคะเช่นเกษตรศาสตร์ก็จะมีอินเทอร์เน็ตแลนมีไวเลสแลนอะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นเนี่ยKU คือเกษตรศาสตร์เนาะคราวนี้เราจะทำให้เราติ้งง่ายเราก็จะ assign single network number อย่างเช่นเมื่อกี้คือเลข10เนาะ.17. อะไรนะเมื่อกี้นี้นะคะคือเรา assign เลขเดียวกันนะคะสำหรับแลนทุกตัวเลยที่อยู่ใน same organization นะคะแล้วก็ข้างในเนี่ยเราจะ assign เป็น sub network ก็คือเหมือน network ใหญ่ของเกษตรศาสตร์เนี่ยเราแบ่งเป็น network ย่อยๆนะคะแล้วเราก็ assign เป็น sub network ที่1 sub network ที่2สำหรับแต่ละแลนที่อยู่ข้างในนะคะคราวนี้เราก็ทำอย่างนี้คือเรา host portion เรามี host ใช่ไหมเมื่อกี้จำได้ไหมถ้า class A เนี่ยเราจะมี host อยู่โฮสต์เนี่ยเรามีอยู่เท่าไหร่3ไบต์ใช่ป่ะคลาส A นะ3ไบต์คลาส A นะคะแล้วก็เอาคลาสเอาตรงนี้มาแบ่งแล้วแบ่งส่วนหนึ่งนะคะส่วนหนึ่งได้ให้เป็นซับเน็ตนัมเบอร์อันนี้ก็เป็นโฮสต์นัมเบอร์นะคะก็คือเป็นทำเป็นซับเน็ตเวิร์กเอาตรงโฮสต์มาแบ่งนะคะให้เป็นซับเน็ตกับเป็นโฮสต์นะคะคราวนี้เนี่ยพอเราก็จะใช้ซับทำเขาเรียกว่า address mask นะเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะคะเพื่อที่จะทำให้โฮสต์เนี่ยนะคะสามารถที่จะเราเดต้าแกรมไปได้ให้รู้ว่าโฮสต์เนี่ยมันอยู่คือ destination ของเรามันอยู่ในแลนเดียวกันหรือเปล่านะคะหรือว่าอยู่ในแลนอื่นๆนะคะก็คือต้องส่งออกไปให้ที่router อะไรประมาณนี้นะคะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวลองดูอันนี้นะคะอันนี้ก็มาจาก stalling นะคะ2014เนาะนะคะก็คุณก็จะมีอันนี้เป็น dotted decimal กับ binary representation นะคะอันนี้ IP address นะคะอันนี้ถ้าเป็น binary representation เนี่ยคือจะเป็น8บิตเนาะ8บิตแล้วก็ dot 8บิต dot 8บิต dot 8บิตทั้งหมด32บิตใช่ไหมล่ะอันนี้ก็8888เนาะถ้า dotted decimal ก็เป็นเนี่ยค่ะถึง3ประมาณ3หลักนะคะคือสูงสุดก็คือ255ใช่ไหมเพราะมัน8บิตมันก็คือสูงสุดก็คือ280ถึง255นะคะคราวนี้ตัวนี้เขายกตัวอย่างอันนี้เป็น example นะ example ของ IP address นะอันนี้11ทั้งหมดเนี่ยนะคะก็ได้192นะอันนี้ก็ได้228อะไรอย่างเงี้ยนะคะ
คราวนี้ตัว subnet mask คืออะไร mask นี่คือหน้ากากใช่ไหมเหมือนกับที่คุณใส่หน้ากากตอนคุณโควิดอะเนาะคือคุณจะบังหน้าไปบางส่วนนะคะอันนี้ก็ลักษณะเดียวกันคุณจะแบ่งเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งเนี่ยมองเห็นเช่นถ้าคุณบังตรงจมูกกับปากใช่ไหมตรงตาตรงหน้าผากคุณมองเห็นใช่ปะที่เหลือถูกบังไปอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้น mask เนี่ยมันจะมีส่วนที่เป็น1หมดนะคุณสังเกตตรงเนี้ยเป็น1หมดนะคะแล้วก็ส่วนตรงนี้เป็น0หมดสังเกตเนาะโอเคคราวนี้คุณแอนกันคุณเอาตัว mask เนี่ยไปวางทับบน IP address ก็คือหลักๆก็คือคุณแอนกันพอคุณแอนกันปุ๊บตรงไหนที่เป็น1เนี่ยหมายถึงว่าผ่านได้คือมองเห็นนะคะทะลุผ่านเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยู่ตรงเนี้ยตรงถึงที่ mask เป็น1เนี่ยนะคะมันจะทะลุลงมากลายเป็นก้อนนี้อันเนี้ยก็คือว่าเหมือน address เดิมเลยอันเนี้ยเหมือนกันนะคะแต่สิ่งที่ mask เป็น0นะคะมันจะทะลุผ่านไม่ได้ใช่ไหมเพราะ0แอนกันอะไรก็ได้0ใช่ไหมคะก็จะได้0หมดตรงนี้นะคะคุณจะเห็นแล้วว่ามีส่วนแรกที่ mask เป็น1เนี่ยทะลุผ่านลงมาได้ IP address ที่เหลือเนี่ยไม่ได้นะคะอ่ะคราวนี้เรามาดูนะคะในเชิง not decimal ก็คุณก็แปลงค่าเฉยๆ subnet mask เนี่ยมันก็จะ255255ตัวสุดท้ายเนี่ยมันไม่ได้เป็น1หมดมันก็เป็น224เนาะ224ก็คือ111แล้วก็0หมดข้างหลังนะคะพอคุณทำเขาเรียกอะไรแอนลงมาแล้วปุ๊บนะคุณได้ข้างหน้าเนี่ยข้างหน้า3ตัวเนี่ยเหมือนกันใช่ไหมเพราะมันเป็นส่วนที่เป็น1หมดนะคะแล้วข้างหลังเนี่ยนะคะคุณจะเหลือเนี่ยคุณจะเหลือ001แล้วก็0แล้วก็0หมดก็จะได้เป็น 3.2 เนาะโอเคคราวนี้ตัว subnet number คืออะไรนะคะ subnet number เนี่ยก็คือเราก็เอาตัวส่วนที่ทะลุมาได้เนี่ยมาดูนะคะส่วนที่ทะลุมาได้มาดูนะคะเนี่ยลงมาปุ๊บก็จะได้ช่วงแรกนะช่วงแรกแล้วคุณจะเห็นว่าตอนนี้คือโฮสของคุณเนี่ยเท่ากับ1เพราะว่าอันนี้มันเป็น192นะคะก็คือเป็นคลาส4คลาส4นี่หมายความว่าโฮสเนี่ยอยู่ข้างหลังโฮสเนี่ยแค่8บิตหลังใช่ป่ะโทษทีโฮสอยู่ตรงนี้โฮสนี่แค่8บิตหลังนะคะคือเป็นโฮสนัมเบอร์ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเนี้ยคุณก็จะเอา host number เนี่ยแบ่งเป็นอะไรเป็น subnet number กับเป็น host number เนาะเมื่อกี้จันพูดไปละนะคะตรง host เนี่ย เราแบ่งนะคะคือเรามี host สมมติว่าอันนี้เป็น class 4ก็ต้องยาวๆหน่อยนะคะตรงนี้เรามี host ใช่ป่ะเราเอา host นั้นมาแบ่งเป็น2ส่วนนะคะแบ่งเป็น subnet number นะจะเป็น host number นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้แบ่งออกมาปุ๊บ001เนี่ยคือได้1เนาะอันนี้ก็เป็น subnet number แล้วที่เหลือตรงนี้ที่เหลือตรงนี้นะคะที่ตรงนี้ก็ดึงลงมานะคะดึงลงมาตรงนี้อันเนี้ยที่เหลือก็คือ25นะคะอันนี้ก็จะเป็น host number นึกออกมั้ยก็คืออันเนี้ยเราแบ่งเนี่ยเดิมเนี่ยมันเป็น001ใช่มั้ย001นะไอ้8บิตหลังอ่ะนะคะ001แล้วก็11001ใช่ป่ะอันเนี้ยเท่ากับ57เนาะคุณแบ่งเป็น2ส่วนส่วนนี้นะคะกับส่วนนี้นะคะส่วนเนี้ยก็คือเป็นเลข1ส่วนนี้ก็คือเป็นเลข25แยกกันนะคะก็เป็น subnet number 1แล้วก็ host number 25นะคะคราวนี้ตัวนี้นะคะก็จะเป็น default subnet mask นะคะสำหรับ class A นะคะ class A เนี่ยก็จะ default ว่าข้างหน้าสุดเนี่ยต้องเป็น1หมดใช่ไหมคือไบต์แรกก็คือ255000000นะคะถ้าเกิด example ของ class A mask เนี่ยก็คือว่าข้างหลังเนี่ยมันเป็น host ไง host เนี่ยแบ่งเป็น2ส่วนอันนี้ก็คือ2บิตแรกเป็น subnet number ที่เหลือเป็น host นะคะอย่างนี้ก็จะเป็น subnet mask ตัวอย่าง subnet mask ของ class A ก็คือเช่น 255.192 นะคะclass B เนี่ย default mask เนี่ยก็คือเป็นเท่านี้ใช่ไหม2ไบต์แรกแล้วก็ส่วนที่เป็น host ก็มาแบ่งนะคะแบ่งออกไป2ส่วนนะคะเป็นตัวอย่างของ class B ก็เป็นตัวนี้อันนี้คือถ้าคุณเลข1คุณเนี่ยขยับเป็น2หรือว่าเป็นถ้าเป็น2มันก็จะกลายเป็น .192 ถูกป่ะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือจำนวนเลข1ของส่วน host เนี่ยนะคะคุณขยับได้คุณจะเอา1หรือ2หรือ3หรือ4หรือ5หรือ6อะไรก็แล้วแต่นะคะจำนวนบิตว่าขึ้นอยู่กับว่าคุณอยากจะให้มีจำนวน sub network เยอะแค่ไหนคือตรง host number ที่คุณมาแบ่งเนี่ยตรง host number ที่คุณมาแบ่งเป็น sub net เนี่ย
subnet เนี่ยกับ host เนี่ยนะคะตรงนี้มันเป็น host เก่าใช่ป่ะfield ก็มาแบ่งเนี่ยถ้าคุณแบ่งแบบเนี่ยคุณสามารถแบ่งได้หลายแบบคุณสามารถแบ่งให้ subnet มันน้อยๆแล้ว host มันเยอะอย่างเงี้ยคือจำนวน network มันน้อยใช่ป่ะแล้วจำนวน host อันนี้ subnet เนาะน้อยนะโฮสต์มันเยอะก็ได้นะคะหรือคุณจะแบ่งแบบว่าให้แบบซับเน็ตมันเยอะแล้วโฮสต์มันน้อยก็ได้นะคะคือแล้วแต่คุณต้องการเลยคุณก็ขึ้นกับจำนวนเลขหนึ่งที่คุณใส่ตรงเนี้ยแล้วคุณจะเอากี่หลักนะคะอันนี้เป็นคลาส C default mask ก็คือ3ใบแรกนะคะ example ของมันก็คืออย่างเช่นอันเนี้ยอันนี้เอาตั้ง6บิตเป็นซับเน็ตถูกป่ะล่ะเพราะฉะนั้นก็เป็น252525แล้วก็252อย่างเงี้ยนะฮะอันนี้คือเอา6บิตใช่ไหมคือได้252อันนี้เอา5บิตได้248อันนี้เอา2บิตนะคะได้เนี่ย192นะพอนึกออกใช่ไหมอันนี้คือขึ้นกับจำนวนบิตตรงนี้เลยนะคะมาเป็นเลขนี้นะคะโอเคคราวนี้มาดูตัวอย่างในรูปนะที่น่าจะเข้าใจได้มากขึ้นนะคะคืออันนี้ก็คือเป็น the race of internet เนาะอันนี้เป็นเราเตอร์หลักของคุณเข้ามาใช่ไหมเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราเตอร์หลักเนี่ยคุณแยกไปเป็นแลนนะคะแล้วมีเราเตอร์นี้อีกนะมีแลนอีกนะคะคราวนี้คุณดูนะคะแลนตัวนี้นะคะมันมีซับเน็ตคืออะไรก็คือตามตัวนี้เลยนะตามตัวอย่างนี้นะเนี่ย192.228.17.32ใช่ไหมก็แสดงว่าเป็นคลาส C นะคลาส C นะอันนี้ subnetwork คืออะไรก็คือ1ถูกป่ะเมื่อกี้นี้เราทำไปแล้ว subnetwork ก็คือ1นะก็คือเลขนี้นะนี่เลขนี้ก็คือเนี่ย correspond กันนะคะsubnetwork คือ1นะคะคราวนี้ตัว host อะคะhost เนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าคุณอะข้างหลังคุณอะมีเลข1เพิ่มมากี่ตัวใช่ป่ะอย่างถ้ามันเป็น33เนี่ยก็แสดงว่าอะไรคือตรง32เนี่ยมันก็คือ32เนี่ยมันก็คืออะไร001ไปแล้วคราวนี้คุณเหลืออีก5บิตใช่ไหมถ้าเป็น33ก็คืออะไรก็คือ00001ใช่ป่ะอันนี้ทั้งหมดก็คือ33นะอันนี้แค่นี้ก็คือ32นะอันนี้คือ33ใช่ไหมแสดงว่า host number คุณเท่ากับ1นะคะถ้าเป็น57ก็คืออะไร57ก็ตามตัวอย่างเนี้ย57ก็คืออะไรก็คือ25นั่นเองนะคะก็ไม่มีอะไรนะคะก็คือตัวเนี้ยนะคะก็คือมัน001ไปแล้วใช่ไหมที่เป็น subnet number แล้วข้างหลังเนี่ยมันเป็น11001รวมกันเนี่ยก็คือเท่ากับ57นะคะโดยที่ข้างหลังก็คือ25ข้างหน้าก็คือ1นะคะอันนี้ก็คือตามนี้เลยตามนี้เลยนะโอเคคราวนี้เรามาดูไอ้ LAN Y เนี่ยนะคะเป็น subnet number 2นะคะก็คือ192จุดข้างหน้าเหมือนกันเนาะจุด228.17.64จุด64ก็หมายความว่าอะไรก็แสดงว่าตอนนี้ของคุณเนี่ยขยับมาอีกตำแหน่งนึงนะคะจุด64ก็คือแสดงว่าตรงนี้ของคุณเนี่ยเป็นจุด01แล้วข้างหลังเนี่ย6บิตนะคะก็คือตัวที่ข้างหลังเนี่ย5บิตคือมันเป็นเค้าเรียกว่าอะไรนะ3บิตแรกอันนี้ก็คือเป็นจุดเป็น64อ่ะนะ1 2 3 4ถูกไหม64ก็คือ010 1 2 3 4 5โอเคก็คือข้างหลัง64นะก็คืออันนี้คือ64ใช่ไหมแต่64ตรงเนี้ยนะคะข้างหน้าของคุณเนี่ยเป็น subnet number เท่าไหร่ subnet number 2ใช่ไหมตามนี้นะคะแล้วข้างหลังเนี่ยจะเป็น host number งั้นถ้าเกิดตรงเนี้ยของคุณเนี่ยเป็น65มันก็คืออะไรถ้า65ก็คืออะไรก็คือจุด010001ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ย subnet number 2แล้ว host number อะไร host number 1นะก็เลยเป็น host number 1ตรงนี้อ่ะคราวนี้มาเราเตอร์ผ่านเราเตอร์ตัวหนึ่งอีกตรงเนี้ยเป็นทําไมเป็นจุด96จุด96เนี่ยคือ host subnet number 3ก็คืออะไร96ก็คือ011นะคะ00000อันเนี้ย96ใช่มั้ยตัวที่อันนี้ก็คือเป็น subnet number ก็คือ number 3ใช่ป่ะคราวนี้ถ้าตัวนี้เป็น97 97คืออะไร97คือจุด11 00001ใช่ไหมทั้งหมดคือ97เพราะตรงเนี้ยแบ่งเป็น host number 1นะโอเคนะแล้วก็subnet number 3แบบเนี้ยนะคะ
นี่คือวิธีการไล่นะคะโอเคก็หวังว่าจะอาจจะต้องทบทวนนิดหนึ่งนะคะแล้วก็เชื่อมโยงกันนะคะโอเคค่ะอันนี้ก็เป็น reference นะคะขอบคุณค่ะ